ตัวนี้เป็นไมค์ช็อตกันรอบนี้จะไม่ได้ติดไมค์ไวเลสนะครับไมค์ช็อตกัน Sonic Soundburst T3 ติดกับขาตั้งไมค์ขาตั้งไมค์บูมนี่ LS120 มั้งผมจำไม่ได้ของ Night Photo แล้วก็จะต้องใช้สายแปลงนะสายแปลง XLR to 3.5 เพราะจะต้องต่อเข้ากล้องจะได้ควบคุมง่ายๆนะครับกับไอ้เจ้า Soundburst T3 นี่มันเป็นไมค์ XLR นะครับทีนี้มาในเรื่องของไมค์นะครับเนื่องจากขายเสื้อผ้าบางร้านไม่ต้องการให้มีไมค์หนีบปกเสื้อไม่อยากใช้ไมค์ไวเลสเพราะว่าอาจจะต้องถอดเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเราก็จะรับเสียงโดยไมค์ช็อตกันให้นางแบบเนี่ยฟรีสไตล์มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องมีอะไรติดตัวก็จะใช้ช็อตกันของ Sonic Soundburst T3 ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นไมค์ช็อตกันแบบนี้อ่ะเปลี่ยนมาเอากล่องลงไปเปิดครับแล้วก็นี่ตัวไมค์จะเป็นช็อตกันแค่นี้มีช็อคเมาส์มาให้พร้อมมีสายชาร์จมีสาย XLR แล้วก็มีตัววินชิลมาให้นะครับเราใช้ตัวไมค์บ้องเป็นแบบนี้เลยนะเอามาประกอบตัวช็อคเมาส์นี่ตอนแรกเดี๋ยวเราจะต้องถอดฐานออกมันก่อนเพราะเราจะต้องใช้สกรู3/8นิ้วนะไอ้ฐานที่มันให้มาเนี่ยมันคือ3/8นิ้วอะไรแต่มันเป็นฮอตชูคล้ายๆกับเอาไว้ติดหัวกล้องนะครับแล้วก็เป็น1/4นิ้วซึ่งติดกับตัวสตัดไม่ได้นะครับแล้วก็เอาหมุนในตัวฐานช็อคเมาส์เนี่ยเข้าไปก่อนกับตัด3/8นิ้วนะครับนี่ขาตั้งใหม่นะนี่ขาตั้งใหม่เดี๋ยวเราจะยังไม่ได้หักนะครับเราจะเทสไมค์ก่อนเอาไมค์เสียบเข้าไปไมค์เนี่ยเราจะเสียบเข้าไปในร่องยางนะครับร่องยางแบบนี้รูดเข้าไปง่ายๆให้ยางมันรัดจบไมค์จะมีแบตเตอรี่บิลอินอยู่นะครับเรากดเปิดโดยการกดค้างที่ on off เราจะมีไฟสีฟ้าขึ้นมาจบแค่นั้นรับเสียงหน้าตรงเสียบวินชิลเข้าไปทีนี้หัวเนี่ยมันเป็น XLR นะครับพอร์ต XLR เห็นไหมหัว XLR ซึ่งเราจะต้องใช้สาย XLR เนี่ยไปต่อเข้ากับกล้องตัวนี้รับเสียงเข้ากล้องซึ่งก็จะมีสายที่ผมสั่งไมพี่เขานะครับคือ Sonic XLR 35SR XLR 35รุ่นนี้เลยนะครับ890บาท XLR 2 3.5 มิลแค่นั้นแค่นั้นแหละแล้วก็เอามาต่อเข้ากับไมค์เสียบเข้าไปนะครับมันมีล็อกปุ๊บแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นหัวแจ็ค 3.5 มิลหัวแจ็ค 3.5 มิลนะครับอาจจะเห็นเป็น3ขีดแต่ว่ามันมีสวิตช์ไว้สลับนี่สวิตช์อยู่ตรงกลางสลับเป็นกล้องกับมือถือได้ใช้กับมือถือก็ได้นะถ้ามือถือรองรับนะครับแล้วก็เสียบเข้าพอร์ตใหม่ของกล้อง A7C ปึ๊บเสียบเข้าพอร์ตสีแดงนะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วสวิตช์เป็นกล้องไว้ยังสวิตช์เป็นกล้องนะครับนี่รูปกล้องเห็นไหมเดี๋ยวสวิตช์เป็นไมค์นะครับจากนั้นก็ดูกราฟเสียงว่าเสียงเด้งไหมเด้งเนี่ยเคาะเสียงไปเสียงก็เด้งนะครับเสียงเด้งก็คือเสียงเข้าจบเช็คจากด้านหน้านะครับเพราะไมค์ช็อตกันรับเสียงหน้าตรงโอเคประมาณนี้ทีนี้ไอ้ขาเนี่ยเขาเรียกขาไมค์บูมนะครับมันจะเป็นตัว L ดังนั้นปลดล็อกข้อด้านล่างตรงนี้ก่อนให้เล็งไอ้นี่เล็งไอ้ตรงนี้ให้มันอยู่หน้าตรงก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องโรเตทหมุนกลับมาแล้วก็ปลดล็อกไอ้ตรงข้อด้านข้างตรงนี้ปลดล็อกข้อที่อยู่เหนือข้อหักขึ้นมาข้อนึงก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ดึงเหล็กตรงนี้ขึ้นมาดึงขึ้นไปให้เกือบสุดให้สุดเลยจริงๆให้สุดเลยแล้วให้ข้อนี้มันทะลุออกมาปึ๊บเนี่ยทะลุออกมาละเห็นไหมครับเพื่อที่เราจะได้หักหัวมันลงไปก็ปลดล็อกหัวตัวนี้แล้วก็จะหักลงไปได้แบบนี้เราขับลงไปปุ๊บเราค่อยสไลด์บ้องกลับมานะครับประมาณนั้นแล้วก็ล็อกเรียบร้อยทีนี้ก็ปรับความสูงยกขึ้นประมาณนั้นโอเคแล้วตรงนี้ก็ค่อยหมุนมุมให้มันเขยิบขึ้นมาโอเคล็อกด้วยทีนี้ก็จะรับเสียงหน้าตรงทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแบบยืนอยู่ประมาณตรงไหนถ้าอยู่ประมาณตรงผมเนี่ยจะต้องยื่นเข้ามาอีกยื่นมาปื๊ดโอ้ยพอ
ยาวไปยาวไปอ่ะแล้วก็โรเตทมันลงมาอีกโอเคประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นเนี่ยอยู่ตรงนี้ละรับเสียงหน้าตรงนะครับตรงนี้รับเสียงหน้าตรงทีนี้ถ้าเกิดว่าใครกลัวจะล้มเนี่ยมันจะแถมไอ้ตัวถ่วงน้ำหนักอยู่ด้านหลังด้วยมันจะมีตะขอให้เกี่ยวแล้วก็เอาน้ำหาขวดน้ำสัก2ขวดเนี่ยมาใส่แล้วก็ไปเกี่ยวข้างหลังได้นะครับเผื่อว่าใครยืดยาวมากอันนี้ก็ยืดเกือบสุดเลยนะแต่ก็ยังไม่ล้มนะครับเพราะว่าขาตั้งเนี่ยเราค่อนข้างแข็งแรงนะครับขาตั้งใหญ่อืมเราก็ใช้ขาฝั่งเดียวกับที่ยื่นเสาไม้เนี่ยค้ำไว้ก็ไม่ล้มนะครับเป็นแบบนี้นะเนี่ยหักมาแบบนี้เอามาอีกเอามาข้างหน้าอีกต้องเอาไว้หน้าตู้นี้เลยมันจะต้องยื่นเข้ายื่นออกถ้าเกิดเอาไม้แบบนี้แล้วเดินเข้ามาเนี่ยเสียงจะไม่ได้ยินสามารถใช้ไม้หนีบปกเสื้อช่วยได้ไหมครับได้ค่ะโอเคกดลงมาหน่อยก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันคอปอยู่ก็เป็นระยะนี้นะครับนี่คือไม้อยู่เหนือหัวแล้วก็หลุดเฟรมคือไม่เข้ากล้องโอเคตอนนี้เสียงมันมีอยู่3ระบบคือนี่ไม้ช็อตกันตัวที่1แล้วก็มีเสียงจากBlink 500 Blink 500อยู่นี่ซึ่งเข้าซาวด์บัสเตอร์ตัวนู้นตัวที่2นะครับแล้วก็จากสตรีมเด็กตัวที่3ที่เล่นอยู่ตรงนี้ซึ่งใน OBS มันก็เลยจะมีอยู่3เสียงซึ่งใน3เสียงเนี้ยคนละไมค์แต่ว่ามันใกล้เคียงกันไม่มีปัญหาแต่เวลามอนิเตอร์เนี่ยที่เขาต้องการได้ยินเสียงทั้งหมดเราก็ต้องมอนิเตอร์เสียงจากไอ้ซาวด์บัสเนี่ยเป็นมอนิเตอร์ only ไม่ออกไปที่เดสก์ท็อปเพราะถ้าออกไปที่เดสก์ท็อปเมื่อไหร่เสียงมันจะสะท้อนเสียงจากกล้องก็คือไอ้ไมค์ช็อตกันก็มอนิเตอร์ only พูดง่ายก็คือไอ้ e-mini กับไอ้ mini มอนิเตอร์ only ทั้งคู่แล้วเสียงมันจะได้ไม่ได้เอาไปที่เดสก์ท็อปนะครับเพราะว่าเสียงที่จะเอาไปที่เดสก์ท็อปมีแค่ไอ้สตรีมเด็กอย่างเดียวกดแค่นั้นนะครับอ่ะประมาณนั้นพอมีหลายระบบก็ต้องแยกซอสกันทำนิดนึงแล้วก็ใช้หูฟังแค่ตัวเดียวอันนี้เป็นหูฟัง USB เสียบ USB นั้นเราก็เลือกซอสมาที่หูฟังตรงนี้นะครับมันชื่อตัวนี้หูฟังของ USB ตัวนี้นะครับแค่นั้นไม่ได้ใช้หูฟังของไอ้ตัวนี้เพราะหูฟังของตัวนี้จะมอนิเตอร์เสียงเฉพาะไอ้นี่ระบบนี้ไม่ได้เหมือนทุกครั้งที่ผมทำจริงๆแล้วเนี่ยระบบส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนแต่ยากที่สุดจะเป็นเรื่องเสียงเพราะว่าร้านเนี้ยต้องการให้เสียงของนางแบบหรือว่าคนขายแม่ค้าเนี่ยชัดเจนแล้วก็ให้เสียงของแอดมินจะเป็นคนคอยบอกราคาสินค้าบอกรายละเอียดเสื้อตัวนี้ไซส์นี้ราคานี้ไซส์นี้ราคานี้ไซส์นี้ราคานี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลของสินค้าเพิ่มเติมแยกการทำงานแม่ค้าจะยืนอยู่ตรงมุมตรงเนี้ยเป็นโชว์สินค้าเป็นแบบเป็นหุ่นลองว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงแต่รายละเอียดจะอยู่ที่แอดมินที่นั่งตรงนู้นนะครับซึ่งเสียง2คนนี้จะต้องชัดทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้ไมค์ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวเนี้ยแม่ค้าชัดแต่แอดมินไม่ชัดแอดมินก็เลยใช้ไมค์ Blink 500 Pro ตัวนี้เสียบเข้าอินเทอร์เฟซแล้วก็เข้าคอมนะครับเสียงเขาก็เลยจะชัดเพียงแต่ว่ามันจะมีจังหวะที่เสียงมันสะท้อนนิดนึงนิดจริงๆมันนิดเดียวนะเพราะว่าแอดมินเขานั่งอยู่ตรงโต๊ะตรงนี้แล้วเสียงที่เขาพูดตะโกนอ่ะมันอาจจะไปเข้าไมค์ตรงนู้นแต่ไมค์ตรงนู้นมารับเสียงชัดของแม่ค้าตรงฝั่งนู้นซึ่งเสียงของแม่ค้าตรงฝั่งนู้นอะเสียงมันเสียงพี่เขาดังใช่ไหมก็จะมาเข้าไมค์ Blink 500ตรงนี้ซึ่งมันก็จะเกิดการบวมของเสียงตี๊ดหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้ตั้งใจฟังอะไม่รู้สึกนะครับแล้วมันเป็นไมค์คนละตัวด้วยบางทีมันจะมีดีเลย์ตี๊ดหนึ่งที่มันห่างกันแต่เนื่องจากทรัพยากรมีเท่านี้ดังนั้นมันก็เลยสามารถใช้ได้ลองเปิดให้ฟังดูละแล้วก็เบาเสียงแล้วก็โปรเจคชันเสียงไว้ที่จุดของแต่ละคนน่ะคือไม่ได้หันไปตะโกนใส่หน้าพี่เขาหน้าแม่ค้าเสียงของแอดมินก็จะไม่ได้เข้าไปใหม่ตรงนั้นชัดเจนมากนะครับเรียกว่ารับได้อ่ะมีติ๊ดเดียวรับได้เพราะว่าตอนนี้เสียงชัดทั้งคู่แต่พี่แอดมินเนี่ยเขาจะต้องมอนิเตอร์เสียงด้วยว่าเสียงเขาเป็นยังไงแล้วก็เสียงของแม่ค้าเนี่ยยังเข้าอยู่ไหมดังนั้นก็เลยต้องเสียบหูฟังมอนิเตอร์ตัวเนี้ยจะต้องได้ยินเสียงทั้งของไอตัว Blink 500ที่แอดมินพูดและเสียงของแม่ค้าพูดจากไมค์ตัวนู้นผลคือปกติผมก็ไม่มีอะไรผมก็มอนิเตอร์แอนด์เอาท์พุตใช่ไหมแล้วก็ฟัง
ฟังตามปกติมอเตอร์แอนด์เอาท์พุตปกติก็คือมันจะไปที่เดสก์ท็อปออดิโอผมก็ปิดเสียงเดสก์ท็อปออดิโอใน OBS ไว้แล้วก็มอนิเตอร์ฟังปกติได้ไม่มีปัญหาจบแต่รอบนี้พี่เขาใช้เดสก์ท็อปออดิโอด้วยใช้เสียงจากเดสก์ท็อปออดิโอด้วยก็คือสตรีมเด็กเล่นเสียงจากเดสก์ท็อปออดิโอทำให้ผมต้องเปิดเดสก์ท็อปออดิโอถ้าเปิดเดสก์ท็อปออดิโอเสียงที่มันเอาท์ไปจากกล้องแล้วมันมอนิเตอร์เอาท์พุตออกเดสก์ท็อปออดิโอเนี่ยเสียงมันจะสะท้อน2อันแล้วมันมีอีกซอสหนึ่งก็คือ Bling 500อยู่ข้างบนด้วยซึ่งมันจะสะท้อนซ้อนสะท้อนนะครับแปลว่าเราเปิดมอนิเตอร์ไม่ได้หรือเราเปิดมอนิเตอร์ได้แต่ต้องไม่เอาพุทออกไปพูดง่ายๆก็คือไอเสียงเนี่ยตัวเนี้ยปึ๊บเสียงจากไมค์ช็อตกันและเสียงจากซาวด์บาร์เนี่ยเราต้องเป็นมอนิเตอร์ only mute output นะครับไม่ออกนะมอนิเตอร์ only ไม่เอาออกไปแค่นั้นจบเรียกว่าก็นี่เป็นเคสแรกนะครับที่จะต้องแยกซอสเสียงแล้วก็แยกใช้อุปกรณ์ของไมค์นะครับหน้างานที่พี่เขามีอยู่แล้วก็มานั่งแก้ปัญหากันตรงนี้ว่าความต้องการคืออะไรแล้วก็จัดตำแหน่งอะไรให้มันพร้อมใช้งานไม่บอกโปรโมชั่นคลิปนี้ก่อนค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเต้นมากเลยนานๆทีจะไลฟ์นานๆทีจะแบบออกมาไว้ก็โวยก็โวยให้ไม่หายให้เหงาเนาะให้ไม่เหงาให้ทุกคนไม่เหงาให้ทุกคนไม่หายลืมไม่ลืมใหม่ไงเนาะโอเคปะเนี่ยค่ะกระเป๋าเจาะใช้งานได้ค่ะเมื่อเช้าเห็นลูกค้าสั่งถามผ้ามาผ้าแม่งโคตรดีเลยอ่ะอีกสีหนึ่งเป็นสีครีมม่วงค่ะขออนุญาตยืนสวยๆแบบนี้ก่อนได้ปะเสื้อที่พี่ใหม่ใส่นะคะมี2สีเลยค่ะลูกค้าราคา580บาทนะคะสีที่ใส่เรียกว่าสีขาวค่ะตัดด้วยดอกสีแดงนะคะส่วนอีกสีที่ถือค่ะเป็นพื้นสีครีมตัดด้วยดอกสีม่วงค่ะอก48ล่องแขน16นิ้วความยาวเสื้อ30นิ้วนะคะเสื้อราคา580บาทค่ะถ้าลูกค้ารับแคปรูปแล้วก็สั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะคุณหนูเกดหนูรบกวนแคปรูปแล้วก็สั่งทางอินบ็อกซ์ให้หน่อยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นมั้ยแล้วดูแบรนด์เนี้ยเฮ้ยถ้าสวยจริงใครตัวเล็กอ่ะสวยผ้าดีจริงมันจะมีผ้าแบบรุ่นหนึ่งนะผ้าแบบลื่นอ่ะที่300กว่าบาทก็มีนะแต่เนี่ยผ้าเนี้ยดีจริงอันเนี้ยใหม่ใส่ครีมส้มใส่กล้ามแบบเนี้ยอ่ะเมื่อวานน้องติ๊กใส่กล้ามตัวนี้ให้ดูน้องติ๊กตัวเล็กๆหน่อยกล้ามตัวนี้ยังใส่สวยเลยแล้วแบบหุ่นอวบๆอยู่ใหม่อ่ะใส่กล้ามตัวนี้ยังสวยเลยค่ะกล้ามตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วใหม่อัดสต็อกมาแน่นเหมือนกันพอดีว่าสั่งเขาไปแล้วคือสั่งจำนวนเลยไม่คิดว่าจะมาติดช่วงโควิดรอบ3ก็เลยแบบเหมือนอัดรีลั่นจำนวนเยอะมากค่ะกล้ามรุ่นนี้แต่ใส่สวยพกไว้ในตู้ค่ะ